ทนากับญาติโยมทุกคนทุกท่านที่ตั้งใจในการทำบุญตักบาตรเทโวออนไลน์ณวัดธรรมรังสีเมืองเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียในวันนี้เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด -19 ในรัฐวิกตอเรียเมืองเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียยังต้องคอยเฝ้าระวังและก็เซฟตัวเองกันอยู่ทางวัดธรรมรังสีจึงได้จัดประเพณีงานทำบุญเนื่องในโอกาสวันนี้เป็นวันแรม1ค่ำเดือน11ที่จะทำบุญน้อมนำที่จะตักบาตรอยู่กับบ้านโดยได้เห็นพระสงฆ์ทั้ง6รูปของวัดธรรมรังสีที่ได้ให้ญาติโยมได้ทำบุญตักบาตรไปแล้วนั้นเพื่อเป็นการที่เราจะได้สืบสร้างบุญญาราศีให้เกิดขึ้นกับตัวเองลำดับต่อไปทางพระสงฆ์จะได้ให้พรอนุโมทนาให้ญาติโยมทุกท่านเตรียมกรวดน้ำรับพรเพื่อเป็นสิริมงคลให้ชีวิตของท่านและครอบครัวมีแต่ความสุขความเจริญและความสำเร็จในความก้าวหน้าตลอดไปต่อไปตั้งใจกรวดน้ำ